มีความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเดินทางไปที่วัดเทพนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับคุณทักษิณพร้อมกับคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีครับไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงนะครับนายอนันต์ฉายแสงนี่ฮะลุงอนันต์นะครับซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณจาตุรนต์ฉายแสงนะครับคุณจาตุรนต์เนี่ยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยณปัจจุบันนะครับก็มีครอบครัวฉายแสงเนี่ยเข้าร่วมพิธีด้วยนะครับก็มีคุณกลยุทธ์ฉายแสงนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทราคุณวุฒิพงษ์ฉายแสงอดีตผู้สมัครส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคเพื่อไทยคุณทิติมาฉายแสงนี่เป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับนะฮะก็เป็นการเคลื่อนไหวนะครับล่าสุดของคุณทักษิณชินวัตรครับอดีตนายกนะครับตอนนี้ก็เห็นมีการเปิดกำหนดการในการที่จะเดินทางนะครับภารกิจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงสงกรานต์ใช่ไหมครับที่จะกลับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ดูเหมือนจะไปวันที่13-14เมษายนนะหลังจากนั้นก็มีการเปิดโปรแกรมนะครับจะไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับไปเยี่ยมนะคุณขวัญชัยไพพนาใช่ไหมฮะนี่เป็นอดีตแกนนำของมวลชนคนเสื้อแดงนะครับนะฮะที่จังหวัดอุดรนะครับแล้วก็น่าจะมีการขยับในจังหวัดอื่นๆนะครับในพื้นที่ภาคอีสานด้วยนะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่มีการเปิดออกมาแล้วก่อนหน้านี้ครับก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวคือตัวของลุงอนันต์ฉายแสงเนี่ยที่เป็นบิดาของคุณจาตุรนต์นะครับคนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนักการเมืองอาวุโสนะครับเล่นการเมืองมาตั้งแต่ปีไหน2512เนี่ยซึ่งเป็นปีเดียวกับที่คุณเลิศชินวัตรซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นส.ส.นะครับสมัยแรกปี2512เป็นปีเดียวกับที่คุณชวนหลีกภัยครับเล่นการเมืองเป็นส.ส.ครั้งแรกก็ปี2512ครับคือรุ่นปี2512นี่หลายคนนะครับที่เป็นนักการเมืองแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะครับนะฮะก็เท่าที่ดูจากถ้อยคำนะครับดูจากถ้อยคำที่คุณทักษิณใช้เนี่ยนะฮะคุณทักษิณเนี่ยคำไว้อะไรในหนังสืออนุสรณ์พิธีพระราชทานเพลิงศพนายอนันต์ฉายแสงเนี่ยบอกว่าผมเรียกคุณอนันต์ฉายแสงว่าอาเพราะเป็นส.ส.รุ่นเดียวกับคุณพ่อของผมในปี2012การจากไปของคุณอนันต์ทำให้ผมนึกถึงบุคคลที่น่ารักอัธยาศัยที่น่าเคารพที่ผมเห็นเป็นประจำอาอนันต์รับใช้บ้านเมืองมาต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีขอคุณงามความดีความเสียสละแก่บ้านเมืองของท่านจงส่งดวงวิญญาณของคุณอนันต์คุณอาอนันต์นะครับไปสู่สัมปรายภพตลอดนิรันดร์เถินนะฮะนี่ครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเห็นก็บอกว่ามีบรรดานักการเมืองไปร่วมงานนี้ครับข้างเลยครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์คุณปานปีประหิทธานุกรนะฮะรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพันตำรวจทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะคุณกิตติรัตน์นรนองที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณหมอพรมบินเลิศสุรเดชนะครับหมอมิ้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณสุชายคุณปลื้มคุณสนธยาคุณปลื้มอดีตนายกเมืองพัทยานะครับนี่ก็เป็นรายชื่อของนักการเมืองส่วนหนึ่งครับที่ไปร่วมนะฮะเอาละนี่ก็เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับคราวนี้สิ่งที่เข้าใจว่าคอการเมืองเฝ้าจับตาดูอยู่ครับก็คือศึกอภิปรายทั่วไปในสัปดาห์หน้านะวันพุธและวันพฤหัสครับ2วันพรรคฝ่ายค้านที่นำโดยก้าวไกลกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นพรรคที่ได้รับการยอมรับว่าทำหน้าที่ฝ่ายค้านแล้วเนี่ยเข้มข้นทั้งคู่นะครับนะเดี๋ยวจะฟังมุมมองจากนักวิชาการนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนที่จะให้อาจารย์ช่วยมองสำหรับศึกอภิปรายทั่วไปที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนก้มก้นเนี่ยนะอย่างไรมันมีประเด็นหนึ่งอยากเย็นถามอาจารย์นิดหนึ่งครับอาจารย์ก็คือเมื่อวานนี้มติของการประชุมร่วมรัฐสภานะครับที่มีมติโดยเสียงส่วนใหญ่เนี่ยให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
พื่อวินิจฉัยบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาซึ่งเขาจะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำประชามติว่าจะ2ครั้งหรือ3ครั้งอาจารย์เมื่อวานมันมีมุมมองที่แตกต่างกันด้านหนึ่งบอกว่าแหมสภาก็น่าจะรู้อยู่แล้วนี่มันเป็นอำนาจเป็นบทบาทของสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติทำไมต้องให้ทางศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการเข้ามาเป็นคนวินิจฉัยในมุมมองอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์ครับครับคือต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับเรื่องของกระบวนการนะครับในการที่จะส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในครั้งนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่4/2564นะครับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยมีผู้ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าการเสนอแก้รัฐธรรมนูญในเวลานั้นเนี่ยไม่ชอบนะฮะด้วยกระบวนการในรัฐธรรมนูญอันนี้ศาลก็เลยวินิจฉัยออกมานะครับว่าการจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องทำประชามติก่อนนะที่จะแก้และเมื่อได้ตัวร่างแล้วก็ต้องไปถามประชาชนครั้งหนึ่งนะอันนี้ในกรณีของการแก้ทั้งฉบับนะครับแม้ว่าศาลจะยืนยันว่าหน้าที่และอำนาจในการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติก็ตามนะครับอันนี้คือเนื้อหาคำวินิจฉัยฉบับดังกล่าวนะซึ่งมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นปัญหาต่อการแก้รัฐธรรมนูญในเวลาต่อมานะรวมไปถึงในครั้งนี้นะครับที่ทางรัฐบาลก็จะเสนอแก้รัฐธรรมนูญตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ก็เลยเจอประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งครับจากคำวินิจฉัยดังกล่าวนะฮะที่ทำให้เกิดประเด็นที่ถกแถลงกันว่าตกลงแล้วเนี่ยจะต้องทำประชามติ2ครั้งนะคือก่อนและหลังนะหรือว่าจะทำประชามติ3ครั้งนะคือก่อนครั้งหนึ่งนะครับและครั้งที่สองเนี่ยเป็นการถามว่าจะให้มีการตั้งสสรหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่นะแล้วก็ครั้งที่สามเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จอีกครั้งหนึ่งนั่นก็เลยเป็นข้อถกเถียงว่าสองหรือสามครั้งนะถามว่าไอ้ข้อถกเถียงตรงนี้มันสำคัญยังไงมันสำคัญก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถหาข้อยุติที่มันชอบด้วยคำที่เกิดสารรัฐธรรมนูญได้ท้ายสุดกระบวนการทั้งหมดที่ทำขึ้นมาอาจจะฟาวหมดเลยครับและอาจจะฟาวหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนี้เสนอในสภานะครับแล้วให้สภาเนี่ยส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญนะเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้วินิจฉัยออกมาอย่างละเอียดนะครับว่าตกลงแล้วจะต้องทำสองหรือสามครั้งนั่นเองอันนี้คือที่มาที่ไปครับว่าทำไมดูแล้วเหมือนว่าในส่วนรัฐบาลตั้งกรรมการศึกษาแล้วแต่ทำไมในฝ่ายสภานะครับโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคแกนหลักของรัฐบาลเนี่ยก็ยังไปยื่นนะกับสภาอีกคือให้เขายื่นในเชิงเทคนิคฮะยื่นเพื่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นตอบนะครับจะได้ไม่เป็นปัญหาในการทำประชามติที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้นะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยนะครับแต่เป็นเรื่องทางเทคนิคครับเป็นเรื่องทางเทคนิคเลยอาจารย์อาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยทางสมาชิกรัฐสภาสามารถที่จะสามารถที่จะตีความคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเลยได้ไหมครับอาจารย์จริงๆตีความได้นะครับตีความได้หมดไม่เฉพาะสมาชิกรัฐสภานะกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ตีความได้ครับครับแต่ตีความแล้วนะฮะจะเป็นไปตามแนวศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยไม่มีใครกล้ารับประกันเลยครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาที่ต้องกลับไปถามให้ศาลเนี่ยพูดให้ชัดเจนครับนะหรือตอบมาให้ชัดเจนเพราะว่าการที่คำวินิจฉัยที่4/2564เนี่ยเขียนเอาไว้เพียงแค่ว่าหน้าที่และอำนาจในการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแต่ถ้าจะแก้ทั้งฉบับต้องไปถามประชามติประชาชนก่อนและเมื่อได้ร่างแล้วก็ให้ไปถามประชาชนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันกว้างขวางมากนะครับคำวินิจฉัย3บรรทัด4บรรทัดที่สรุปตรงท้ายเนี่ยนะมันกว้างขวางมากจนกระทั่งว่าถ้าตีความไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีคนไปร้องนะต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วถ้าศาลวินิจฉัยแบบนะไม่ตรงกับสิ่งที่เราตัดสินใจทำไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการก็ดีหรือว่าสมาชิกสภาก็ดีเนี่ยก็อาจจะทำให้มันฟาวทั้งหมดนะซึ่งนั่นมันจะสูญเสียทรัพยากรในการทำสามมติเนี่ย ก็คงหลายสตางค์อยู่นะครับแล้วก็อาจจะทำให้ความตั้งใจพี่น้องประชาชนก็อาจจะเสียไปด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับอาจารย์จริงๆแล้วถ้าฟังกับจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือถ้ามองกันแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอาจารย์ก็หมายถึงการทำประชามติ2ครั้งแต่ว่าในอีกมุมนึงบอกว่าเนี่ยมันต้อง3ครั้งต้องถามตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าจะทำหรือไม่ทำ
แล้วก็หลังจากได้ประชามติครั้งแรกแล้วเขาจะแก้ประเด็นอะไรเนี่ยก็ต้องไปทำใหม่รอบหนึ่งอาจารย์มันเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะเล่นอะไรกับมันอยู่หรือเปล่าอาจารย์ครับมันความจริงเนี่ยพอดูแบบผ่านแล้วก็คิดว่าทางศาลรัฐธรรมนูญท่านอาจจะไม่ได้คิดลึกอะไรอย่างที่ฝ่ายการเมืองคิดก็มีความเป็นไปได้อาจารย์คือประเด็นสำคัญมันอยู่ที่การทำประชามติด้วยอาจารย์เพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยงบมันต้องใช้งบเอาละใช้งบยังไงก็ต้องใช้ละอาจารย์จะใช้เท่าไหร่ก็ต้องใช้ละเพียงแต่ว่าขนาดครั้งเดียวยังกลัวมันจะไม่ผ่านนะครับอาจารย์นี่ครั้งที่2และที่3เนี่ยมันยากครับขึ้นไปอีกนะครับใช่ครับผมมิตรอย่างให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ครับคือถ้าเรามองผิวๆเนี่ยเราก็คิดว่าที่ก็ศาลก็เหมือนกับบอกแค่2ทางแต่คือครั้งแรกก่อนจะแก้กับครั้งที่2ก็คือเมื่อแก้แล้วนะก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับหลายท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในครั้งแรกที่ถามก่อนจะแก้เนี่ยก็ไปใส่เอาไว้เลยว่าคุณจะเอาสสรด้วยไหมนายประชาชนตอบไปด้วยเลยครับอาจารย์นะฟังดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับคุณไปจับฟังดูคุณไปฟังดูเหมือนไม่มีอะไรเลยครับอาจารย์แต่สุดท้ายถ้าสมมติว่าเราไปใส่ไว้ในครั้งแรกว่าเอาสสรด้วยไหมนะให้ประชาชนตอบไปพร้อมกันเลยนะข้อที่หนึ่งถามว่าจะแก้รัฐธรรมนูญไหมข้อที่สองถามว่าเอาสสรด้วยไหมไอ้ฟังดูมันก็ไม่น่าจะมีอะไรครับอาจารย์แต่ปรากฏว่าในมาตรา156ของ166นะของรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนเอาไว้ครับการทำประชามติที่เป็นการขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนี้กระทำไม่ได้นะคราวนี้พอบอกว่าประชามติที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนี้กระทำไม่ได้ย้อนไปดูวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256นะซึ่งวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญณปัจจุบันนี้ยังไม่มีถ้อยความไหนเลยที่พูดถึงสสรหรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพราะนั้นถ้าไปทำประชามติแล้วถามว่าจะเอาสสรไหมนั่นคือประชามติที่ขัดกับรัฐธรรมนูญทันทีครับเห็นไหมมันมีอะไรที่ซ่อนเงื่อนอยู่นะครับ คือฟังดูเหมือนเอ๊ะมันไม่น่าจะมีอะไรนะฮะมันเหมือนกับเป็นการถามกันง่ายๆนะครับว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญไหมจะเอาสสรไหมก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่นะแต่เห็นไหมพอผมอธิบายเราเห็นเงื่อนปมที่มันซ่อนอยู่ข้างในอาจารย์ถ้ามันมีใครสักคนไปร้องเลยประเด็นนี้ขึ้นมานะทั้งหมดฟาวหมดเลยนะครับกระบวนการทำประชามติทั้งหมดอาจารย์ถ้าไม่ต้องไปถามสสรคือไม่ต้องใช้สสรเอาละมันจะถูกต้องไม่ถูกต้องมันจะตรงใจไม่ตรงใจอะไรก็ตามทีถ้าไม่ต้องถามแล้วก็ไม่ต้องใช้สสรมันจะไปได้ไหมอาจารย์มันจะขัดไหมไม่ใช้สสรทำได้ครับโดยการแก้โดยกระบวนการของรัฐสภาก็ใช้สสบวกกับสวแก้แหมทำได้แต่เผอิญว่าข้อเรียกร้องส่วนใหญ่ในสังคมต้องการมีสสรไงครับในประเด็นอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้ทั้งฝ่ายค้านทั้งรัฐบาลเขาอยากได้สสรแล้วประชาชนทั่วไปนะครับเราไปถามแบบสอบถามเขาก็อยากได้สสรนะครับนะคำถามประชามติที่ออกมาก็ดีนะครับในเรื่องของลักษณะคำถามนะครับว่าจะยกเว้นหมวด1หมวด2ไหมนะหรือแม้ทั้งการจะมีสสรไหมนะหรือว่าประชาชนอยากแก้ทั้งฉบับหรือไม่สิ่งเหล่านี้มีกระบวนการในการไปสอบถามประชาชนทั้งในแง่ของการรับฟังความคิดเห็นทั้งในแง่ของการไปออกแบบสอบถามมีตัวเลขสิทธิ์ทั้งหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่คณะกรรมการได้ดำเนินการนะครับรวมไปถึงแม้กระทั่งเรื่องของการไปออกแบบสอบถามกับสมาชิกรัฐสภา750คนซึ่งเขาจะต้องเป็นผู้คนที่ลงมติในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญด้วยว่าเขาจะมีทัศนคติกันในทางไหนเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีฐานทางการเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ได้คิดเองเองอะไรเลยครับมีรายงานการศึกษาด้วยครับซึ่งคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยทางคณะกรรมการเขาก็คงเผยแพร่นะครับเมื่อเรื่องเหล่านี้ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาเรียบร้อยแล้วนะครับแม่อาจารย์ทำให้บางคนอาจจะคิดว่ามันมีปมเงื่อนพยายามที่จะวางกับดักพยายามที่จะวางกลไกเอาไว้อะไรไม่ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญหรือเปล่าเอาละเดี๋ยวค่อยคงได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์เรื่องนี้สุดท้ายครับอาจารย์ก็คือเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยศึกอภิปรายทั่วไปอาจารย์อาจารย์พอจะฉายภาพให้เห็นได้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะต่างจากการอภิปรายของสวตามมาตรา153ยังไงบ้างครับอาจารย์คือสวนี่ไม่มีคนลุกขึ้นประท้วงอาจารย์แต่ว่าของสสเนี่ยคงจะมีการประท้วงถ้าเกิดว่าไปอภิปรายเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่2มาตรฐานมีความเหลื่อมล้ำอาจารย์ครับมันมีทั้งสิ่งที่เหมือนและสิ่งที่ต่างสิ่งที่เหมือนกันคือเป็นการอภิปรายที่ไม่ลงมตินะครับที่เราเรียกว่าการอภิปรายทั่วไปเพราะนั้นเนี่ยการจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องรอดูก็คือว่าประเด็นที่ยกขึ้นมาเนี่ยมันจะสร้างแรงกระเพื่อมนะหรือ after shock เนี่ยนะหลังอภิปรายออกมาสู่นอกสภา
สู่สังคมได้ไหมแต่อย่างในกรณีของสวเทพที่ตายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มี after shock อะไรเลยนะฮะเพราะว่าสุดท้าย7ประเด็นของสวนั้นก็เป็นเรื่องเดิมๆนะที่มีการพูดกันอยู่แล้วนะครับในสังคมและโดยเฉพาะประเด็นที่7เนี่ยผมก็ติดใจมากนะที่เป็นเรื่องของปมปัญหาการปฏิรูปประเทศนะฮะซึ่งอันนี้จริงๆสวต้องควรอภิปรายตัวเองมากกว่านะครับนะเพราะว่าท่านเป็นหน้าที่สวนะครับการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะสวชุดนี้อยู่เพื่อปฏิรูปประเทศนะครับคนต้องอภิปรายตัวเองมากกว่าว่าได้ทำอะไรไปหรือยังแต่ตลอด5ปีที่ผ่านมานี้นะครับและในขณะที่ส่วนที่ต่างกันนะก็คือว่าบรรยากาศนะบรรยากาศในสวอาจจะเงียบเหงานะครับไม่มีการประท้วงอะไรมากมายเพราะว่าความเป็นการเมืองมันน้อยกว่าในสภาผู้แทนราษฎรแต่ในขณะที่ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็คงจะมีการประท้วงกันอย่างดูเด็ดเผ็ดมันพอสมควรนะครับผมว่าอันนี้ก็คือจุดที่ต่างกันนะอันนี้ก็คือความเหมือนความต่างของการอภิปรายตามมาตรา153ของสวและ152ของสสครับครับอาจารย์คิดว่าเรื่องกระบวนการยุติธรรมกับเรื่องปัญหาปากท้องเรื่องเศรษฐกิจอันไหนจะหนักกว่ากันอาจารย์น่าจะพอๆกันนะฮะน่าพอๆกันเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องในวิถีชีวิตประจำวันประชาชนแต่ก็คงจะเป็นประเด็นที่ถูกจับมาพูดถึงเรื่องกระบวนการที่ทำก็เช่นเดียวกันเป็นประเด็นที่เป็นข่าวนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะน้ำหนักพอๆกันในสองเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องหลักครับดิจิทัลวอลเล็ตจะโดนด้วยไหมครับอาจารย์อันนี้ในส่วนเศรษฐกิจก็น่าจะอยู่ในตรงนั้นอยู่แล้วครับครับเพราะว่าก็มีการพูดกันในหลายวาระอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่เรื่องของการพิจารณางบประมาณนะครับต่างๆแม้ทั้งการถกแถลงกันนอกสภาก็มีมากมายในเรื่องนี้ครับครับครับเอาละอาจารย์ก็ฉายภาพให้เห็นในระดับหนึ่งทั้งความเหมือนและความต่างของศึกอภิปรายนะครับที่ผ่านมา153แต่ว่าครั้งใหม่เนี่ยจะ152แต่ว่าเหมือนกันก็คือไม่ลงมติด้วยกันทั้ง2ยตินะครับนะฮะส่วนความต่างเนี่ยก็แน่นอนที่สุดพอสวเนี่ยอภิปรายได้เต็มที่ไม่มีใครประท้วงครับอาจารย์แต่พอสสปั๊บมันมีคนที่นั่งอยู่ข้างในแล้วก็คงจะลุกขึ้นทำหน้าที่ประท้วงถ้ามีการพลาดพิงเอาละครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะติดตามดูบรรยากาศทางการเมืองในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะมีการปิดสมัยประชุมสภานะครับขอบคุณอาจารย์ยุทธพรวันนี้ครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับการเมืองยังมีเรื่องที่ต้องลุ้นต้องติดตามกันต่อนะครับแม้ว่าจะปิดสมัยประชุมสภาแล้วความเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามกันเยอะนะครับเราติดตามกันทุกวันเสาร์นะครับเราจะกลับมาพบกันนะครับในถกประเด็นนะครับวันนี้ผมประจักษ์ม่วงสารและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ